เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Life for Fun นะครับในวันนี้เรามาในเกม Horn Hero of New Earth นะครับผมมาในแพท 4.5.3 ของเกม Horn แล้วนะครับผมซึ่งในแพทล่าสุดนี้นะครับมีการอัปเดตต่างๆมากมายและมีไอเทมชิ้นใหม่เข้ามาชิ้นหนึ่งฮะไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจัดอยู่ในโหมดซัพพอร์ตนั่นเองไอเทมชิ้นนี้มีชื่อว่า Arcane Bomb นั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่ 1,790 บาทนะครับผมมีส่วนผสมดังนี้นะฮะมีไอตัวนี้ 1,000ไอตัวนี้500แล้วก็ใบของมัน250นั่นเองนะครับผมปั้นออกมาเป็น Arcane Bomb นั่นเองนะครับผมแล้วไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันดียังไงมันมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันฮะต้องบอกว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับเอาไว้ฆ่าล่างฟอร์มเอาไว้ฆ่าคีปแล้วก็เอาไว้พังต้นไม้ฮะ3อย่างฆ่าล่างฟอร์มฆ่าคีปแล้วก็พังต้นไม้ไม่มีผลกับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมเรามาดูกันอันดับแรกเลยคือเมื่อเราปานะฮะเดี๋ยวผมปิดออโต้แป๊บนึงเมื่อเราเล็งไปที่เป้าหมายนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ฮะเล็งมายังเป้าหมายที่เราจะปาลงไปแล้วเมื่อเราเล็งไปนะครับหากปาใส่ต้นไม้จะเป็นแบบนี้ครับนี่ต้นไม้ในละแวกวงกลมที่เห็นอยู่จะพังทันทีนะครับผมสกิลนี้มีคูลดาวน์ทั้งหมด25วินาทีนะครับผมถ้าเกิดใส่ฮีโร่เนี่ยจะไม่โดนเลยนะครับเห็นไหมดาเมจจะไม่เข้าเลยนะครับผมคูลดาวจะอยู่25วินาทีแต่ว่าดาเมจไม่เข้าฮีโร่เลยจนไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถแก้ทางโกลเด้นบิลได้หรือว่าแก้ทางตัวที่อยู่ในป่าได้อย่างคิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์คิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์ก็แก้ทางได้นะครับอย่างโกลเด้นบิลก็แก้ทางได้เห็นไหมตกต้นไม้ได้นะครับผมแล้วก็คิปนะครับผมเมื่อเราปาคิปไปเนี่ยจะสามารถทำลายคิปได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับผมเอาไว้เร่งฟาร์มได้เหมือนกันนะก็คือทำลายคลิปได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถทำลายล่างปอมของรูนได้นะครับรูนพวกเก็บรูนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำลายล้างได้เหมือนกันนี่แต่ว่าจะทำดาเมจอยู่ที่900เวทมนต์นะครับผมจะไม่ทำลายทันทีนะเอาไว้แก้ทางนินจาเอาไว้แก้ทางแซนอะไรอย่างงี้นะครับผมตัวจริงจะไม่โดนดาเมจเลยทำให้เรารู้ตัวจริงได้นะครับแล้วไอเทมก็แก้ทางเช่นเดียวกันเนี่ยแบบนี้ฮะถ้าเกิดเป็นไอเทมก็คือแบบหายวับเลยแซนก็คือโดนแก้ทางได้ง่ายมากๆเลยนะครับไอเทมชิ้นนี้ผมว่าเอามาแก้ทางตัวใหม่ฮะแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วไอคีฟที่เราควบคุมตามป่าล่ะทำได้ไหมคีฟที่เราควบคุมตามป่าก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมทำดาเมจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วแต่ว่าเลือดเยอะแค่ไหนนะครับร่างปอมเนี่ยทำดาเมจ900คีฟเนี่ยทำดาเมจ100นะครับผมก็ตามนั้นนะฮะนี่นะครับผมตัวใหม่เนี่ยก็ง่อยแดกเลยนะโดยไอเทมชิ้นนี้ไปตัวใหม่นี่ก็ง่อยแดกเหมือนกันนะครับแบบนี้ปึ๊บนะฮะก็แยกได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ราคาค่อนข้างสูงนะราคาอยู่ที่ 1,700 เลยนะถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคฮะก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไอเทมนี้คิดว่าดีหรือเปล่าคิดว่าควรปรับปรุงตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมมี3อย่างฮะทำลายคลิปทำลายต้นไม้แล้วก็ทำลายร่างปอมแค่นั้นแหละครับสำหรับเงิน 1,700 คุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูเอาแล้วกันนะครับไปแล้วฮะโชคดีครับ